สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เราก็จะพามาทำเต้าหู้ทรงเครื่องนะคะวัตถุดิบของเราวันนี้ก็มีอันนี้ก็เป็นเต้าหู้แผ่นนะคะเราก็นำมาคลุกกับแป้งข้าวโพดนะคะเพื่อจะไม่ให้ติดกระทะนะคะเราก็จะนำน้ำมันนะคะมาตั้งไฟนะคะพอน้ำมันร้อนนะคะเราก็จะนำเต้าหู้ลงไปทอดเลยนะคะเพื่อนๆจะทอดให้เหลืองเลยนะคะอันนี้ก็จะคือเป็นหมูสับนะคะผสมน้ำตามสูตรนะคะ1ช้อนนะคะเพื่อจะให้หมูนิ่มไม่กระด้างนะคะก็จะมีใบตั้งโอ่นะคะพริกชี้ฟ้าแดงนะคะกระเทียมนะคะซีอิ๊วขาวน้ำมันหอยนะคะผงปรุงรสน้ำตาลนิดหน่อยนะคะก็ไม่มีอะไรมากนะคะเดี๋ยวเราก็จะทอดเต้าหู้ให้เหลืองเลยนะคะเดี๋ยวเราค่อยมาทำอย่างอื่นนะคะเราจะนำกระเทียมนะคะลงไปเกี่ยวก่อนนะคะพอกระเทียมเริ่มเหลืองแล้วนะคะเพื่อนๆเราก็จะใส่หมูสับนะคะซีอิ๊วขาวนะคะที่เห็นนี่ก็จะเป็นน้ำนะคะผสมแป้งข้าวโพดนะคะใส่ไปนิดหน่อยนะคะกะเอาให้เพื่อนใส่ใบตั้งโอ๋เลยนะคะใส่มากใส่น้อยก็ได้นะคะแล้วแต่ชอบนะคะเสร็จแล้วปิดไฟนะคะนำไปราดกับเต้าหู้เลยนะคะค่ะเต้าหู้ทรงเครื่องของเราก็เสร็จแล้วนะคะนี่นะคะน่าทานไหมคะยังไงก็ลองไปทำดูนะคะเพื่อนๆสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย